สวัสดีครับทุกคนครับพบกับแท็กติกถ่ายรูปใบพระชูอีกครั้งครับวันนี้ครูก็มาต่อไม่รู้วันนี้กี่รอบแล้วน่าจะ3แล้วนะอันนี้รอบที่4จะหาแยงไข่มดแดงไข่มดแดงนะไหนไข่มดแดงมึงวะอันนี้เองไม่ได้แยงไข่มดแดงเองถ่ายพอร์เทรตลูกภาพนี้น่ารักถ้าจะเขียนแคปชั่นนี้นะอ้อมลูกสมมตินะครับเวลาครูตำหนิครูตำหนิถึงการเขียนแคปชั่นเลยการเขียนคำอธิบายมันจะต้องสอดคล้องกับภาพถ้าภาพนี้เขียนว่าดูลูกชายปีนต้นไม้มันจะแยงไข่มดแดงมันก็ยังพอเข้าได้แต่เสร็จมาเขียนว่าจะหาแยงไข่มดแดงดังนั้นควรมีภาพที่เกี่ยวกับไข่มดแดงด้วยลูกเป็นภาพกว้างหรือแง่ไหนครูก็ไม่ได้ว่าแต่โดยรวมการถ่ายภาพลูกชายตัวเองโหหน้าเหมือนมากเลยอ้อมเฮ้ยสำเนาถูกต้องน่ารักภาพนี้น่ารักเลยผ่านถ้าวางเฟรมโดยการให้ขอบตรงเนี้ยขอบบันไดเอียงโดยการเอียงตัวอีกนิดมันจะลงตัวมากๆเพราะเราจะมองตามลุ้นตามแต่เริ่มต้นถือว่าดีมากเอาละภาพต่อไปสวยมากใครอ่ะสันติไม่เคยเห็นสันติถ่ายภาพภาพนี้สวยลูกเวลาถ่ายคอนเสิร์ตสมัยก่อนเวลาครูถ่ายคอนเสิร์ตเวลาศิลปินเข้ามาเรายื่นมือจับสิ่งที่ครูทำดูนะครับอันเนี้ยคือมือสมมุตินะครับว่าเป็นมือของคนใช่ไหมครับศิลปินอยู่นู้นครูเนี่ยจะใช้กล้องมาแหย่ที่มือของคนคนนี้เลยครับไล่เป็นแขนยาวเหมือนแม่นาคขึ้นไปแขนยาวเลยนะมาจับกับแขนของปาวลีพอดีเป๊ะแต่สิ่งที่หนูทำคือหนูตัดนิดเดียวเองลูกเพราะหนูอยู่ตรงนี้ไงแต่เป็นครูทอครับทอครับทอครับดูดีนะเวลาอยู่ในร้านคอนเสิร์ตนะครับลูกอย่ารีดเบียดเดี๋ยวโดนตบโดนกระทืบเจอตีนได้ง่ายๆโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับยกมือไหว้อย่างนี้เลยแล้วครูเบียดเข้าไปปุ๊บมืออยู่นี้ใช่ไหมกล้องอยู่นี้ครับเบียดยิงปั้งเราเห็นเป็นลำเลยครับฟลุ๊ดขึ้นไปสวยงามภาพนี้สวยมากอยู่แล้วแต่ครูกำลังบอกว่าทริคส่วนตัวเวลาครูทำงานครูทำยังไงบ้างแล้วหนูไปทำตามรับรองได้ภาพสวยแน่นอนสวยสวยชอบภาพนี้อันนี้สตันไอมีนเนี่ยดูนะครับคิ้วครูเนี่ยที่แตกแบบนี้ครับ3เซนฝีมือไอเนี่ยแล้วครับดาวอากาศเลยนะไอมีนมาให้ขึ้นเชือดคลัตช์โดนเชือดแล้วเนี่ยถ่ายภาพงานแต่งที่ศาลเจ้าเมจิเลนระยะ50มิลถ่ายได้แค่ระยะไกลใกล้ไปเดี๋ยวจะโดนรวบพอรอไฟล์แปลงจากเจเป็กแต่ใส่ลายเซ็นเท่านั้นแจ๊ะอ้าวถ้า50มิลคือเจ้ามีนกับน้องโอนะครับคู่นี้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเป็นอาทิตย์ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ถือว่าโอเคนะอยู่ไกลถ่ายมาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคทำไมมึงไม่ย่อไอ้มีนคือมีนเนี่ยสูงเกือบ2เมตรสูงกว่าชาวบ้านครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าในทุกเทปตัวแบบอยู่นี่พอมีนมันอยู่สูงกล้องมันอยู่สูงมันก็เลยดูกดไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีนอยู่ในระดับย่อตัวลงมาปั๊บภาพนี้จะดูมีพลังมากกว่านี้อีกลูกเหมือนแบบนี้แม้ทีเนี้ยมึงย่อได้นะแต่ก็ยังดูสูงอยู่โอเคภาพนี้ถือว่าสวยถือว่าผ่านนะเราไปเที่ยวบ้านเขาเมืองเขาแล้วได้เห็นพิธีกรรมการแต่งงานแบบ traditional แบบนี้เราได้ภาพกลับมาก็ถือว่าดีแล้วโลกชัยวัฒน์นวลจำรัดถ้าทุกคนจำคลิปแรกได้ชัยวัฒน์นวลจำรัดคลิปแรกคือเมื่อวานนั่นแหละอินี่โดนด่าชิบหายให้ป่วงเลยขอย้อนกลับไปดูของชัยวัฒน์นิดนึงได้ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่ดูนะครับกูด่าไปค่อนข้างพอสมควรไปไหนอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเมื่อวานถ่ายก๊อตจักรพันธ์ครูบอกว่าฉากหลังพอมันขาวอ่ะมันไม่สวยเองเลือกฉากหลังดำๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉากหลังดำปุ๊บภาพจะดูเด่นศิลปินหน้าตาดีไม่ดีไม่รู้แต่ภาพจะดูเด่นดูสวยมาทันทีเห็นไหมมันเลือกฉากแบบฟ้าๆไม่สวยลองดูอันต่อไปวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากไปถ่ายเพิ่มมาส่งมาเพิ่มดูนะครับครูก็จำของครูแม่นนะลูก
ึงแม้จะอายุเยอะปีนี้50บวกแล้วนะจ๊ะเด็กๆ50บวกแต่ยังอ้อๆอยู่นะใจมันยังอ้อลูกใครหลายคนบอกแก่ปล่อยคนอื่นแก่ไปเราไม่ยอมแก่เราจะอยู่อย่างนี้เราจะเด็กอย่างนี้เราจะเด็กอย่างนี้เราสะกดจะเด็กเราจะเด็กเราจะเด็กเราจะเด็กเห็นไหมสวยไหมเพราะฉากหลังดำออกปองสักดูดีมากเลยเนี่ยคนละเรื่องเลยเห็นไหมสีสันมาสวยเชียวถ้าใครไม่รู้จะคิดว่าคนละคนถ่ายทุกอย่างแอคชั่นไม่ต่างจากเดิมแอคชั่นของก๊อตก็ดีแต่เพียงว่าฉากหลังต่างหากครับที่ไม่ดีเมื่อเราเลือกฉากหลังดีเราเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมลูกว่าภาพมันโดดเด่นคนละเรื่องเลยฟีลลิ่งมันมาเห็นไหมโอ้ยดีมากโอ้โหสะใจชอบด่าวันเดียวแล้วดีขึ้นเนี่ยคนเป็นครูครับลูกที่ดุที่ด่ากันเพราะอยากให้ทุกคนเก่งขึ้นการที่ทุกคนเก่งขึ้นมันไม่ได้เดียวตัวครูหรอกสิ่งที่ครูได้คือทำให้อายุยืนขึ้นหลายคนบอกว่าเคล็ดลับของการมีอายุเยอะแล้วยังดูดีได้ทำยังไงทำบุญสิลูกบุญของครูทำทั้งบุญทำทั้งทานสิ่งที่ครูทำทุกวันนี้คือวิทยาทานสังเกตว่าครูไม่มีกั๊กเลยทริคแท็กติกที่ครูมีอยู่ครูสอนหมดครูไม่สอนหรอกว่าแต่ละคนจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนแซงครูได้แซงไปเพราะถ้าพวกหนูแซงครูได้ชีวิตความเป็นอยู่ของหนูจะดีขึ้นและสิ่งสำคัญคือครูกำลังส่งต่อไม้ผลัดแห่งความดีให้กับเด็กๆทุกคนวันที่เราเก่งวันที่ได้รับความรู้วันเมื่อเราเก่งแล้วกรุณานำความรู้ที่ครูได้ส่งต่อไปเรื่อยๆครูไม่ได้สอนเรื่องถ่ายรูปอย่างเดียวลูกครูยังสอนเรื่องอื่นมากมายนั้นถ้าพวกเราอยู่กับครูนานๆก็จะรู้ว่าถึงแม้ครูจะปากหมาแต่ครูก็ใจดีนะครับถามว่าโหดไปไหมเมื่อวานก็มีคนคอมเมนต์มาส่วนตัวทำไมครูโหดจังเลยทำไมครูต้องทำกันขนาดนี้ครูอยากฝากข้อคิดให้กับเด็กๆครับว่าการที่เราต้องโหดแบบนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าหนูทั้งหลายแหละวันหนึ่งก็จะต้องเป็นช่างภาพที่ทำมาหาเลี้ยงชีพที่เขาเรียกว่าเป็นช่างภาพมืออาชีพถ่ายภาพแลกเงินการถ่ายภาพแลกเงินหนูค่อยๆคิดดูดีๆนะครับหลายคนไม่คิดแบบนี้เลยฟังดีๆช้าๆค่อยๆคิดคนเราจะแต่งงานได้สักกี่ครั้งครับคนเราจะรับปริญญากันได้สักกี่ครั้งคนเราจะบวชได้สักกี่ครั้งเอายกตัวอย่างแค่3งานเนี้ยเราตีว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเขาเขาจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้เราไม่ได้เจอช่างภาพคู่ขอตำหนินะลูกช่างภาพที่ยังไม่เก่งฟังดีๆนะอันนี้ครูด่าจะด่ามากครูหรือครูด่าครับวันที่คุณยังไม่เก่งคุณทะลึ่งไปรับงานเขาคุณกำลังแบกความสำคัญของงานที่เขาเตรียมงานกันมากมายไม่รู้กี่ฝ่ายต่อกี่ฝ่ายคนจำนวนมากมาในงานหนึ่งแต่เสือกได้ช่างภาพห่วยๆหมาไม่แดกที่มีอุปกรณ์โคตรเทพแต่ฝีมือแม่งหมาไม่แดกเสือกไปรับงานเขาผมพูดแรงนะลูกหนูไม่เก่งอ่ะแต่หนูไปรับงานเขาอ่ะเขาฝากความหวังไว้กับหนูเขาไม่รู้หรอกว่าหนูเก่งเปล่าแต่เขาดูอุปกรณ์หนูแม่งโคตรเทพแต่หนูไม่เก่งแล้วหนูไปรับงานเขาแล้วผลงานออกมาไม่ดีทุกวันนี้มันถึงมีดราม่ามากมายเยอะแยะไปหมดความรับผิดชอบของช่างภาพสำคัญมากครูถึงต้องดุต้องด่าเพื่อให้พวกหนูทั้งหลายวันนึงจะต้องเป็นช่างภาพมืออาชีพวันนึงหนูต้องไปแบกภาระรับผิดชอบงานคนอื่นมากมายถ้าหนูไม่เก่งพอหนูไม่ชำนาญพอหนูไม่มีความกดดันมากพอหนูไม่เจอความกดดันมากพอหนูไม่เจอหน้างานหนูไปไม่รอดคนที่พังไม่ใช่ครูแต่เป็นหนูวันนี้ครูด่าหนูเพื่อให้พวกหนูเติบโตขึ้นมาแล้วไปทำหน้าที่ของเขาว่าช่างภาพน้ำดีแม้ภาพหนูอาจจะไม่สวยมากแต่หนูก็ทำมันอย่างเต็มที่เพราะหนูได้ฝึกฝนมันอย่างเต็มที่แล้วอุปกรณ์ดีเป็นเรื่องดีครับลูกวันที่อุปกรณ์ไม่ดีเงินเรายังไม่เยอะใช้เท่าที่มีแล้วฝึกมันให้เต็มที่ฝึกในเรื่องความคิด
ฝึกเรื่องการอัพสกิลไม่ใช่หนูอัพสกิลในการอัพอักเซสซอรี่หรืออุปกรณ์หนูอัพสกิลคนขึ้นมาก่อนเมื่อสกิลคนขึ้นมาดีอักเซสซอรี่วันหนึ่งหนูอัพขึ้นมาอุปกรณ์ดีอยู่ในมือคนที่ดีทุกอย่างแม่งอเมซิ่งมากแต่เมื่อไรก็ตามที่อุปกรณ์มันห่วยคนก็ห่วยก็ซวยไปแต่ถ้าอุปกรณ์ดีแล้วคนห่วยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ลูกเพราะอุปกรณ์ที่ดีจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ควบคุมที่ดีด้วยเช่นเดียวกันในการถ่ายภาพต้องมีทั้งฝีมือและคุณธรรมครูขอฝากไว้นะลูกเรื่องแบบนี้สำคัญมากดังนั้นวันนี้ด่ากันมาเยอะแล้วขออภัยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับชอบครูที่บู๊ดูดันสอนแบบไม่กั๊กแบบนี้ก็ติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกันชมต่อไปนี่คือแค่บางส่วนของแท็กติกถ่ายรูปใบประชุมนี่คือแค่การตรวจกันบ้านยังมีคลิปอื่นๆที่เป็นรายการที่ทุกคนเคยดูทั้ง Speed Shutter Photo of Life และป้าชู Studio และอย่าลืมนะครับป้าชู50บวกกลับมาคราวนี้มันกว่าเดิมแน่แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ครูต้องตอบคำถามลูกศิษย์ทุกๆวันเอาคลิปแบบนี้ไปดูก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของเด็กๆใหม่ๆนะครับที่กำลังเริ่มต้นเข้ามาในวงการจะได้เรียนรู้ว่าความหลากหลายของการถ่ายภาพมีอะไรหนูค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยแล้วค่อยๆดูในทริปรายการใหญ่ๆว่าความสนุกสะใจมันมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเด็กๆ